3อย่างเด็ดๆที่คุณจะได้จากคลิปนี้คือ1วิธีการสร้างรายได้จากการวาดต่อยอดยังไงในแบบที่ไม่เคยมีใครบนอินเทอร์เน็ตบอกมาก่อน2ข้อห้ามข้อควรระวังที่ครูเจอมากับตัวแล้วก็ไม่อยากให้ใครทำนะคะในฐานะศิลปินสร้างรายได้และ3ค่ะเป็นเคล็ดลับเทคนิคสำหรับคนเป็นเป็ดทำได้หลายอย่างวาดได้หลายอย่างทำยังไงให้เป็นที่ต้องการในตลาดค่ะให้คนอยากจ้างให้คนอยากเอาเงินมาให้คุณนะคะถ้าใครเพิ่งผ่านมาเจอเนี่ยทางนี้ชื่อว่าครูเนยนะคะตั้งใจทำช่องนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างความผ่อนคลายที่สุดในการสร้างความภูมิใจแล้วก็สร้างรายได้จากสิ่งที่ชอบค่ะเอาล่ะเข้าเรื่องก็จากใจคนที่อยู่ในวงการมา10กว่าปีนะคะเป็นทั้งนักวาดเป็นทั้งคนจ้างวาดเป็นทั้งคนที่ขายภาพวาดบอกเลยว่าตอนนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปมากๆๆๆๆนะคะและโอกาสก็มีเยอะมากเช่นกันค่ะซึ่งคลิปนี้จะไม่ได้พูดถึงสิ่งที่หลายคนรู้อยู่แล้วนะคะอย่างเช่นสติ๊กเกอร์ไลน์หรือว่าการวาดภาพทำสินค้าเล็กๆจุกจิกขายนะอยากจะเอาในสิ่งที่มันทันสมัยหน่อยหรือว่าสิ่งที่มีคนต้องการในตลาดตอนนี้ค่ะมาแชร์ให้ทุกคนฟังกันเพื่อที่ว่าสุดท้ายพอทุกคนดูจบนะคะจะได้เอาตรงนี้ไปทำให้สิ่งที่เราชอบเนี่ยสามารถเป็นอาชีพหลักได้แล้วก็สามารถทำให้คนที่เรารักเนี่ยภูมิใจในตัวเราอะนะเพราะฉะนั้นมาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยค่ะซึ่งสำหรับข้อนี้นะคะครูเจอปัญหาใหญ่ๆของนักวาดอันหนึ่งที่ต้องรู้ไว้เลยค่ะลองนึกภาพดูนะคะสมมุติว่าคุณเนี่ยไปในสถานที่หนึ่งที่มีผู้คนมากมายเนาะแล้วเขาอะอิ่มมากเขารู้สึกว่าอิ่มสุดๆเลยไม่ได้อยากเอาอะไรลงพุงแล้วอะแต่คุณเนี่ยมีน้ำเปล่าหรือว่าขนมหรืออะไรก็ตามนะคะเอาไปให้เขาคุณก็แบบซื้อไหมคะลดราคา 20% 30% 50% แต่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากได้ค่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ต้องการตอนนั้นต่อให้คุณเอาไปให้เท่าไหร่ลดราคาเท่าไหร่อะค่ะเขาก็ไม่อยากได้อยู่ดีแต่ลองนึกภาพกับกันค่ะสมมติว่าคุณเนี่ยอยู่ที่ทะเลทรายแล้วทะเลทรายเนี่ยแห้งแล้งมากแล้วมันไม่มีของกินเลยถ้าคุณเอาสินค้าเดียวกันเนี่ยไปให้เขาลองคิดดูสิคะว่าเขาจะมีรีแอคชั่นที่มันเป็นยังไงเขาก็ต้องอยากได้ถูกไหมคะเขาก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยแย่งชิงกันโอ้โหขอราคาสูงก็เอาซึ่งตรงนี้แหละค่ะก็เป็นเหมือนกับปัญหาของศิลปินในยุคปัจจุบันเลยที่เราเหมือนกับเอาอะไรบางอย่างไปยัดเยียดเราเอาความชอบของเราไปให้คนอื่นดูแล้วเราหวังว่าเขาจะชอบเรากลับเขาจะต้องซื้อของของเราสิอย่างครูกรณีครูเองเนี่ยก็มีหลายคนที่ทักเข้ามาหาครูแล้วก็บอกว่าครูเนยเห็นคลิปที่จ้างนักวาดอ่ะไปดูกันได้นะคะคลิปจ้างนักวาดแล้วอยากให้สนับสนุนของเราบ้างครูก็จะแบบเหมือนยังไงดีรู้สึกไม่ค่อยโอเคใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้เข้าใจก่อนค่ะว่าสิ่งที่เขาไม่อยากได้อ่ะต่อให้เรายัดเยียดเท่าไหร่อ่ะมันก็จะไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับข้อแรกนะคะในการที่จะทำให้เราสร้างรายได้จากงานวาดจากความชอบของเราได้เนี่ยคือ1เราต้องไปดูในตลาดก่อนค่ะว่าเขาต้องการอะไรซึ่งตัวนี้ไม่ใช่แค่ว่าครูก็เคยได้ยินมาอยู่แล้วอ่ะค่ะสินค้าแมสที่คนชอบมันก็ขายได้แต่ว่าอันนี้มีทริคเล็กน้อยค่ะคือจากคลิปก่อนที่ครูเคยพูดเนาะครูจะบอกว่าอ่ะว่าอาจจะเข้าไปในเว็บไซต์อย่างเช่น fastwork.com ที่เขาให้เราสามารถเข้าไปโพสต์ฟรีแลนซ์ได้ว่าเรารับจ้างวาดภาพนะเรารับจ้างทำนู่นทำนี่นะแล้วคนก็จะเข้ามาเลือกใช่ไหมคะคืออันนั้นมันเป็นการรอเหมือนเรานั่งรอค่ะให้คนเข้ามาเลือกเราแต่มันมีอีกทางนึงก็คือเราสามารถวิ่งไปหาลูกค้าที่มีความต้องการได้เหมือนกันค่ะถามว่าทำยังไงแนะนำนะคะว่าให้ลองเข้าไปใน Facebook ค่ะแล้วเสิร์ชกลุ่มต่างๆอย่างเช่นกลุ่มเหมือนกับรับหากราฟิกหรือว่ากลุ่มที่บอกว่ารับตัดต่อหรือว่ากลุ่มที่บอกว่ารับสมัครงานรับสมัครงานเด็กจบใหม่ประมาณนี้พอเสิร์ชเข้าไปลองสังเกตดูนะคะจะมีบริษัทหลายๆบริษัทที่เขาแปะประกาศงานอยู่เนาะว่าอยากจะได้คนที่เป็นแบบนี้คนที่เป็นแบบนั้นซึ่งมันจะมีพวกตำแหน่งอะค่ะที่สายวาดน่าจะเข้าไปทำได้อย่างเช่นคอนเทนต์ครีเอชันค่ะถ้าสมมุติว่าคุณนะคะเราวาดภาพได้ระดับนึงแล้วอยากจะทำให้มูลค่ามันสูงขึ้นแล้วเป็นในสิ่งที่คนเขากระหายอยากได้ด้วยเนี่ยไปตามเว็บไซต์เราค่ะเพราะว่าคนที่เขาจ้างงานเราเนี่ยถึงมันจะไม่ใช่อาชีพที่เป็นแบบนักวาดโดยตรงอะแต่มันเป็นอาชีพคอนเทนต์ครีเอชันที่เราสามารถวาดรูปแล้วเอารูปวาดเหล่านี้ค่ะไปเหมือนกับเป็นคอนเทนต์ของบริษัทนั้นๆบนโซเชียลมีเดียได้ซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ดีมากๆนะตรงที่ว่าศิลปินหลายคนไม่ค่อยมองในมุมนี้ศิลปินหลายคนจะมองว่าเราอยากจะวาดรูปอย่างเดียวเราอยากที่จะขายงานวาดเราอย่างเดียวซึ่งถามว่าสามารถทำได้ไหมมันทำได้แค่ว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยแต่ถ้าเราเนี่ยอยากที่จะให้มันเกิดความรวดเร็วมากขึ้นเป็นโอกาสในยุคนี้ที่ใครๆก็วิ่งตามหาคอนเทนต์วิ่งตามหาโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะก็อยากจะให้ฉวยโอกาสตรงนี้เอาไว้นะในเมื่อเขาประกาศอยากจะได้คนที่ทำคอนเทนต์ครีเอชั่นทำไมเราจะ
ไม่เสนอตัวเข้าไปล่ะแต่หลายคนอาจจะบอกครูว่าครูเนยครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่มีเหมือนประสบการณ์ในเรื่องของการทำคอนเทนต์เลยผมวาดรูปอย่างเดียวอันนี้ก็อยากจะบอกว่าประสบการณ์มันเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าคุณเริ่มวันนี้นะคะคืออยากจะบอกเลยว่าคนหลายคนที่สมัครงานมากับครูอย่างเงี้ยถ้าคนไหนที่ไม่มีประสบการณ์อ่ะครูรู้สึกว่ายังโอเคถ้าหากว่าเขาเนี่ยตั้งใจค่ะเพราะว่าพวกโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นอะไรที่การจะจ้างงานทีนึงอ่ะสมัยเนี้ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมือนเรียนจบด้านนี้มาโดยตรงแต่อยากจะให้เน้นเป็นคนที่เขาเล่นโซเชียลมีเดียเป็นระดับหนึ่งก็พอนะคะแล้วก็มีใจที่จะขยันแล้วก็ส่งงานก็พอแล้วแต่มีแต่อีกแล้วไอ้คำว่าขยันคำว่าตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยบางทีอะค่ะเวลาเขียนในเรซูเม่อะมันเข้าใจได้ว่ามันเป็นแค่ตัวหนังสือพอครูเนี่ยเป็นคนจ้างงานใช่ไหมคะครูก็จะรู้สึกว่าเอาจริงๆเรซูเม่อะมันคุยอะไรไม่ได้เท่าไหร่ครูอยากจะเห็นมากกว่าว่าตัวงานวาดที่เขาเคยทำมาเป็นยังไงอาจจะไม่ใช่ประสบการณ์ทำงานกับบริษัทอื่นก็ได้แต่เป็นงานวาดที่เขาเคยมีมาก่อนหรือโซเชียลมีเดียส่วนตัวเขาก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่โชว์ว่าเขาเป็นคนขยันนะคะเขาโพสต์ทุกอาทิตย์หรือเปล่าในตัวคอนเทนต์ส่วนตัวของเขาประมาณนี้ก็จะเป็นตัวที่การันตีได้อย่างหนึ่งค่ะว่าคุณจะเป็นจุดสนใจในทุกๆใบสมัครที่สมัครไปที่บริษัทแน่นอนเป็นจุดหนึ่งเลยที่รู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้อะอยากให้คุณลองเริ่มจากตรงนี้ดูนะเพราะว่าถ้าวาดอย่างเดียวมันก็ใช้เวลานานนิดนึงแทนที่เราจะสั่งสมประสบการณ์ลองตรงนี้ดูว่าเฮ้ยเราจะไปได้ไกลแค่ไหนและสำหรับข้อที่2นะคะอันนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างเหมือนกันเนาะก็คือด้วยความที่การวาดรูปเนี่ยศิลปะเนี่ยมันมีประโยชน์อยู่อันนึงที่ครูชอบมากๆค่ะคือการสร้างคอนเนคชันการสร้างความสัมพันธ์ครูเคยวาดรูปให้ศิลปินดาราหลายๆท่านนะคะแล้วเขาก็มีการตอบกลับมีการพูดคุยเพราะว่าครูเนี่ยเหมือนกับสร้างความสัมพันธ์ด้วยการวาดรูปซึ่งตัวนี้นี่แหละสามารถทำให้เกิดการต่อยอดเป็นการสร้างรายได้ในอนาคตได้หรือตัวอย่างมีคนหลายคนในช่องของเราชาเบเตอร์เนี่ยที่ส่งงานศิลปะส่งแฟนอาร์ตมาให้ครูกับครูนิ้งบ่อยๆครูเห็นบ่อยๆใช่ไหมคะถ้าครูรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้วาดสวยจังในอนาคตเนี่ยก็มีโอกาสที่ครูจะเข้าไปหาคนๆนี้แล้วก็แบบอยากมาลองร่วมงานด้วยกันไหมเพราะฉะนั้นศิลปะเนี่ยสามารถเอามาใช้เป็นการเชื่อมโยงสร้างคอนเนคชันสร้างความสัมพันธ์ได้ค่ะแต่แน่นอนว่าอันนี้ด้วยความที่การที่คนส่งแฟนอาร์ตหรือส่งข้อความมาหาครูเนี่ยค่อนข้างบ่อยใช่ไหมคะทุกเดือนเพราะฉะนั้นมันจะมีจุดหนึ่งคือคุณส่งมาค่ะแล้วอาจจะไม่ได้มีตรงไหนที่ต่างจากคนอื่นๆมากโอกาสที่ครูจะจำได้เนี่ยก็อาจจะน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนาะอันนี้จากส่วนตัวเลยนะคือครูจะจำได้มากขึ้นหากว่าเขาส่งมาเป็นเหมือนกับส่งจดหมายไปรษณีย์จะทำให้เกิดภาพจำได้มากขึ้นเพราะมันได้จับมันได้อะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆคือมันจะกลายเป็นคอนเนคชั่นที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสเป็นรายได้ในอนาคตให้คุณได้ค่ะมาถึงตรงนี้ถ้าหากชอบกดไลค์ถ้าไม่ชอบกดอันไลค์ได้เลยนะคะครูจะได้เอาคลิปนี้ไปปรับปรุงต่อไปแต่ถ้ากดไลค์เนี่ยมันจะมีปุ้งๆนะคะช่วยได้มากๆเลยสำหรับการดันคลิปนี้มาต่อกันที่ข้อ3กันเลยข้อ3นะคะอันนี้เหมาะมากๆกับคนที่เป็นเป็ดค่ะสมมุติว่าถ้าหากคุณเนี่ยอยู่ในองค์กรเนาะเป็นพนักงานประจำอยู่แล้วคุณเนี่ยทำตำแหน่งอะไรบางอย่างอยากที่จะลองให้เสนอตัวนะคะดูว่าเอ้ยเราเนี่ยลองไปเช็คดูว่าโซเชียลมีเดียของบริษัทเราเนี่ยเขามีตรงไหนที่น่าจะมีคาแรคเตอร์มีตัวละครมีการ์ตูนอะไรบางอย่างให้เขาได้หรือเปล่าสาเหตุที่ครูพูดอย่างนี้นะคะเพราะว่าการที่เดี๋ยวนี้ตลาดนะคะมันค่อนข้างแข่งขันสูงแล้วประโยชน์หนึ่งของการที่เราวาดรูปได้เนี่ยคือพวกตัวละครคาแรคเตอร์มันสามารถทำให้บริษัทนั้นๆมันแตกต่างจากคู่แข่งจากคนอื่นได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำเลยลองแบบเสนอไปก็ได้ว่าเออเราได้ลองดีไซน์คาแรคเตอร์มาเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ลองทำคอนเทนต์ให้แล้วก็เอาไปให้เขาดูไปให้เจ้านายดูหรือว่าคนที่มีอำนาจดูหรือถ้าใครไม่ได้อยู่ในบริษัทนะคะลองทำคอนเทนต์พวกเนี้ยเป็นตัวอย่างส่งไปทางเมลให้กับบริษัทให้กับเพจต่างๆที่เขาน่าจะมีตัวละครเพิ่มขึ้นได้ค่ะอันเนี้ยมันเป็นเทคนิคการเพิ่มคุณค่าบางทีสมมุติว่าคนส่งเรซูเม่มาให้ครูหลายๆคนถามว่าครูจะเลือกคนไหนถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยส่งเรซูเม่มาเหมือนกันหมดเลยเอาจริงมันยากมากสำหรับครูที่ครูจะเลือกใครบางคนแต่ถ้าหากว่าเขาเนี่ยมีตัวอย่างมาให้มีผลลัพธ์ผลงานบางอย่างมาเป็นตัวอย่างให้เอาจริงนะ
ครูเคยจ้างคนอย่างเงี้ยมาหลายครั้งแหละแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเวิร์กมากๆเพราะฉะนั้น over deliver นะคะลองให้คุณค่าอะไรบางอย่างกับบริษัทต่างๆก่อนเพื่อที่ว่าเผื่อว่าเขาเนี่ยจะอยากได้คาแรคเตอร์อยากได้ทักษะของเราเอาไปใช้สำหรับองค์กรของเขาค่ะอ่ะมาถึงตรงนี้ชาวเบทเทอร์หรือว่าแฟนคลับช่องเราหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยครูเนยคลิปนี้ไม่ป้ายยาหรออ่ะก็จะบอกว่าตัวคลิปนี้ไม่มีป้ายยานะคะแต่ถ้าหากใครเนี่ยชอบเรื่องพวกนี้ก็สามารถกดติดตาม LINE ตัวนี้ที่ขึ้นภาพไว้ได้นะคะก็จะเป็นตัว LINE เกี่ยวกับเรื่องของการวาดรูปนะคะแต่ถ้าหากใครวาดรูปเป็นอยู่แล้วอยากจะสร้างรายได้จากการวาดเนี่ยก็สามารถติดตาม LINE นี้ที่ขึ้นภาพได้เลยขอแยกกันนะคะโอเคต่อมาข้อสุดท้ายท้ายสุดค่ะอันนี้เคล็ดลับจากประสบการณ์ครูอีกแล้วนะคะถ้าใครติดตามช่องเรามานานเนี่ยก็จะเห็นว่าหลายๆคลิปของครูจะมีวิดีโอสปีดเพ้นท์ประกอบการเล่าเรื่องตลอดค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ครูทำขึ้นมาเพราะว่ามันแก้ปัญหาในเรื่องของเฮ้ยถ้าเห็นหน้าครูอย่างเดียวมันก็อาจจะน่าเบื่อเกินไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงค่ะที่คุณสามารถเอาไปให้ยูทูบเบอร์ช่องอื่นๆได้เช่นกันซึ่งถามว่าเอ้ยเราจะเอาอันนี้ไปให้เขาได้ยังไงเพื่อที่ว่าสุดท้ายเขาอาจจะแบบจ้างเราเข้าไปอยู่ในทีมวิธีการง่ายมากก็คือส่งอีเมล เหมือนเดิมนะคะส่งอีเมลแล้วจะบอกว่าจริงๆเนี่ยคนที่ให้คุณค่าแนวนี้หรือว่าช่วยเหลือยูทูบเบอร์ประมาณนี้ค่ะไม่ได้ส่งเข้าไปเพื่อขออะไรบางอย่างมีน้อยมากส่วนใหญ่คือเขาจะส่งอีเมลมาเพราะขออะไรบางอย่างใช่ไหมคะแต่คนที่จะให้อะไรบางอย่างเนี่ยแนวนี้มันไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นคุณจะแตกต่างจากหลายๆคนที่ส่งเมลไปหาเขาแน่นอนแล้วเขาก็อาจจะสังเกตเห็นคุณแล้วก็แบบบางทีเขาอาจจะไม่ต้องไปเสียตังค่าชัตเตอร์สต็อกต่างๆนะคะเราอาจจะจ้างเป็นคนนี้แทนเพื่อมาทำภาพประกอบให้กับวิดีโอก็ได้แอบกระซิบความลับอีกอย่างนึงคือจะบอกว่าถ้าใครเนี่ยได้เข้าไปทำงานนะคะในองค์กรของคนที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยคุณจะได้เปรียบมากๆเลยค่ะในเรื่องของการทำออนไลน์ในยุคสมัยนี้เพราะว่ายูทูบเบอร์หลายๆคนที่เขาเริ่มจ้างทีมเข้ามาค่ะส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรเล็กๆพอเป็นองค์กรเล็กๆเนี่ยคุณจะได้เห็นการทำงานของประธานบริษัทอะค่ะได้แบบใกล้ชิดมากๆแล้วเขาอะจะมีการเปิดมุมมองเพอร์สเปกทีฟใหม่ๆตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ลองจริงๆค่ะว่าถ้าคุณได้เข้าไปทำงานเหล่านี้มันจะเปิดโอกาสเปิดเห็นทางเลือกในอนาคตเนี่ยได้อีกเยอะมากๆอย่างที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นว่าเอ้ยยูทูบเบอร์หลายๆช่องพอมีทีมงานเข้ามาสักพักนึงเขาก็จะออกไปทำตามความฝันของตัวเองประมาณนี้เนาะจะบอกว่าเป็นโอกาสสำหรับทุกคนจริงๆค่ะไม่เชื่อก็ดูอย่างตึ้งอันนี้นะคะก็เป็นคอมเมนต์ของคนในทีมครูเหมือนกันนะถ้าใครอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างยอดขายสร้างรายได้สายวาดอีกเนี่ยก็สามารถดูเพลย์ลิสต์นี้ได้ส่วนในคลิปหน้าครูนิ้งจะมาออกในช่องเราอีกครั้งนะคะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการวาดขนมยังไงสามารถติดตามช่องของเราเพื่อรอดูคลิปหน้าได้เลยวันนี้ครูเนยก็ขอตัวลาไปก่อนจ้ะบ๊ายบาย